คนถามเยอะว่าอ้าวแล้วพรีเซนเตอร์ดาราที่ไปร่วมกิจกรรมไปร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาแบบไหนกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในดีไอคอกรุ๊ปเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยหรือไม่ไปดูกันหน่อยครับก่อนจะไปบอกว่าใครผิดใครถูกเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายในกระบวนการทางกฎหมายไทยนั้นเป็นระบบกล่าวหาตำรวจเนี่ยนะครับพอมีผู้เสียหายที่เกิดจากการขายสินค้าไม่ได้มาแจ้งความร้องทุกข์จำนวนมากๆพร้อมๆกันและมูลค่าหลายร้อยล้านบาทก็เป็นหน้าที่ของตำรวจสอบสวนกลางก็คือณขณะนี้เนี่ยก็เป็นสอบสวนกลางทำเต็มตัวตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดิมก็คิดว่าบริษัทนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปมาครับไปเจอคลิปเสียงเทวดาอ๋อ5ปีที่ผ่านมามันมีเทวดาอารักษ์นี่เองแต่เทวดาที่ว่าเนี่ยนะครับในความหมายของปปช.และปปง.เนี่ยมันก็คือมีคนมาเรียกรับสวยโดยสวยนั้นจะไปจ่ายใครบ้างเขาก็ไม่รู้อยู่ระหว่างการติดตามสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากเมื่อวานก่อนนะฮะสายใหม่ต้องรอดกับนายตั้มเนี่ยเขาพาพยานไปให้ปากคำแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่ออ่ะมาดูกันหน่อยซิว่าเส้นทางจากนี้บอส18นายมีอะไรรออยู่บ้างกระบวนการตามกฎหมายนะครับในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการยึดอายัดตามกฎหมายฟอกเงินเนื่องจากว่าความผิดมูลฐานของดีไอคอกรุ๊ปเนี่ยเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนมีมูลค่าเป็นหลักร้อยล้านอยู่ในอำนาจของทั้ง DSI ทั้งสอบสวนกลางณตอนนี้ก็ยังไม่ได้สั่งให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะแต่ตอนนี้ตอรอเป็นพระเอกเดียวคือเรื่องนี้ถูกเปิดขึ้นมาหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบตรคนใหม่หรือบิ๊กต่ายประกาศว่าจะทำเรื่องบริษัทนี้แล้วมีการตั้งชุดพนักงานสอบสวนขึ้นมาจากการประสานงานไปของทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพอหลังจากประกาศออกมาเสร็จปุ๊บคนก็ถามว่ามีข้อหาอะไรบ้างผมก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆให้เวลาตำรวจสอบสวนก่อนมันเหมือนกับเรื่องมันถูกหมักมาโดยใครไม่รู้แหละ5ปีไม่มีใครจับพอวันนึงบิ๊กต่ายสะบัดฝุ่นมาจับปุ๊บไอ้นั่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดแสดงว่ามันต้องมีคนหมกไว้ใช่มั้ยฮะอย่างเนี้ย DSI ก็ต้องแยกไปทำอีกคดีนึงคือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะในบัญชีแนบท้ายเนี่ยของ DSI เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีการจ่ายสินบนให้ข้าราชการระดับสูงอยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะงั้นเนี่ยนะครับเขาถึงได้ให้ DSI เนี่ยไปสืบสวนดูดีไซน์ก็เลยเริ่มมีอำนาจหน้าที่ในการเข้ายึดอายัดแต่เหมือนกับคดีนี้มันกำลังจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคดีช่อโกงประชาชนที่ DSI ตำรวจกำลังทำอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือคดีเรียกรับสินบนที่ปปปDSI กำลังสอบอยู่มันจะมี2 ส่วนนะครับส่วนคดีได้รับสินบนเนี่ยเป็นเผือกร้อนของฝ่ายการเมืองเราดูอยู่ซิว่าฝ่ายการเมืองจะแก้ปัญหานี้ยังไงส่วนของประชาชนเนี่ยเราก็ต้องมาตามกันต่อว่าจะอายัดได้เท่าไหร่จะยึดได้เท่าไหร่คือถ้าเรายึดได้เยอะมันก็สามารถเฉลี่ยคืนผู้เสียหายได้เต็มจำนวนครับไม่ต้องโดนหัก 50% แต่คือ 100% ถ้าณยอดการยึดกับยอดการมาแจ้งความยังอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้แต่จากประสบการณ์ของทนายรณรงค์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศให้มีการมาแจ้งความหรือลงทะเบียนเพิ่มเติมยอดผู้เสียหายจะกระโดดขึ้นไปอีกประมาณ10เท่าไม่เชื่อคุณรอดูนะพอหลังจากเริ่มเปิดลงทะเบียนเนี่ยเดิมเนี่ยมันอาจจะแค่พันหลังจากนี้มันอาจจะขยับไปหลักหมื่นได้คือวงเนี้ยนะครับบางคนก็ขนานนามว่ามันเป็นมหากรรมการตุ๋นครั้งใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกคุณก็มีสิทธิ์สู้กันตามกระบวนการแต่เพียงแต่วันนี้ทุกๆคนที่ว่ามาเนี่ยบอสทั้งหลายเนี่ยโดนแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเมื่อถูกส่งไปถึง DSI ไม่พ้นกฎหมายแชร์ลูกโซ่ครับเพราะ DSI เป็นมือปราบแชร์ลูกโซ่เลยประเด็นที่น่าสนใจที่ปคบเนี่ยนะกองปราบปรามสอบสวนกลางเข้าไปบุกโกดังเนี่ยปรากฏสต็อกสินค้ากับยอดการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันประเด็นตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาต้องเอาไปขยายผลต่อมันต้องใช้เวลาครับเพราะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายเขาต้องมานั่งดูมันไม่ใช่เดือน2เดือนมันต้องหลายปีมันก็ต้องดูย้อนหลังกลับไปว่ายังไงบ้างและที่สำคัญสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้มีกี่คนกันแน่เราก็ยังไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดเลยเมื่อวาน DSI ก็เลยไปยึดระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์มาดูซิว่ามียังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันตามต่อเพราะว่าผู้เสียหายหมดเนื้อหมดตัวกันเยอะครับถ้าใครจะปรึกษากฎหมายนะครับก็โทรมาที่0924533393ครับหรือ LINE @pimp@freelaw ครับ